จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันสุดเดือดระหว่างทีม IBK Altos กับทีม GS Caltech ค่ะวันนี้เป็นทาง GS Caltech นะคะที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ IBK Altos ค่ะสู้กันไปถึง5เซตค่ะน่าเสียดายมากๆที่ทาง IBK นั้นพ่ายให้กับ GS Caltech 2ต่อ3เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ14 22ต่อ25 25ต่อ1723ต่อ25และ15ต่อ10ค่ะโอ้โหทุกคนคะวันนี้ IBK Altos เกือบจะเอาชนะ GS Caltech ได้อยู่แล้วเชียวนะแต่ว่าฟอร์มเนี่ยมันยังไม่เสถียรเท่าที่ควรค่ะทำไมถึงว่าไม่เสถียรเพราะว่าถ้าดูจากคะแนนรวมทั้งหมดเลยนะในเกมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ย IBK ได้คะแนนรวมเยอะกว่าค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเอาชนะ GS Caltech ไปได้ฟอร์มก็ยังรวนอยู่นั่นเองนะในจังหวะที่ควรจะเอาชนะในเซตที่4ก็ไม่สามารถที่จะปิดเซตได้ค่ะนะแล้วในเซตที่4เนี่ยเขาทำแต้มรวดเลย5แต้มค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะอธิบายให้ฟังในแต่ละเซตนะคะโดยที่เซตที่1นะเริ่มต้นเกมมา IBK Altos เล่นได้ดีกว่ามากๆค่ะอับราคอมบี้มีตบจากระยะ3เมตรชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็จ่ายบอลหลากหลายนะจ่ายทั้งให้ในตำแหน่งหัวเสา3เมตรหรือบอลเร็วนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่พรพันธ์เนี่ยเล่นได้ดีมากๆค่ะแล้ว IBK เนี่ยก็บล็อกซินว่าได้หลายครั้งเลยทีในช่วงเซตที่1คะแนนของทาง IBK ค่อนข้างนำ GS Caltech ห่างมากค่ะนำห่างไปถึง15ต่อ5แต้มแล้วอับเรคอมบี้เนี่ยก็มีจังหวะที่เสิร์ฟเอชแล้วก็ตบลงเป็นแต้มด้วยนะต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่พโยซึงจูทำแต้มได้อีกค่ะเท่ากับว่าคะแนนของ IBK นำห่างถึง21ต่อ10เลยทีเดียวจะมีช่วงถัดมาคือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเล่นจังหวะ2ค่ะทำให้ได้แต้มเป็น22ต่อ10แล้วก็ฮีจินนะคะจะลงมาช่วยทีมในช่วงปลายเซตด้วยเพราะว่าโค้ชอาจจะอยากให้เล่นหน้า3เพื่อที่จะได้เพิ่มกำลังในด้านเกมบล็อกให้ได้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายเป็นฮวังมินคยองค่ะตบปิดเซตที่1ไปได้ทำสกอร์ทั้งหมด25ต่อ14ค่ะเข้าสู่เซตที่2นะคะเป็นทาง IBK Altos อีกเช่นเดียวกันค่ะที่รูปเกมเนี่ยมาดีมากกว่าโมเมนตัมไหลมาทาง IBK นะขึ้นนำไปก่อน8ต่อ3ค่ะนำห่างถึง5แต้มเลยทีเดียวทรงดีมากๆสำหรับ IBK แต่ GS Caltech ก็ยังคงความเหนียวแน่นเขาก็พยายามไล่มาเรื่อยๆเป็น9ต่อ6นะแล้วก็เซตนี้จะเห็นช่วงที่ซินว่านั้นมาช่วยบล็อกตรงกลางด้วยค่ะทุกคนก็คงจะเป็นแผนของเฮดโค้ชทาง GS Caltech นะคะที่นอกจากจะให้ซินว่าเนี่ยรอตีตรงหัวเสานะคะก็ให้มาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางด้วยมาช่วยในเรื่องของเกมบล็อกแล้วเธอก็ทำหน้าที่ในด้านการบล็อกได้ดีค่ะเซตที่2นี้จากที่ IBK Altos นำอยู่ก็กลายเป็นว่า GS Caltech สามารถมาตีเสมอเป็น11ต่อ11ได้หลังจากตีเสมอเขาก็ขึ้นนำต่อเลยค่ะทุกคนและในจังหวะถัดมาเนี่ยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็โดนพักค่ะโค้ชส่งคิมฮาขยองลงมาเซตแทนนะคะอาจจะมีการพักเพื่อไปติวหรือว่าอาจจะให้ชมพู่พักเหนื่อยหรือโค้ชอาจจะมองว่าชมพู่เซตจ่ายบอลไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้แต่เองก็ไม่ทราบนะคะพอคิมฮาขยองลงมาแทนปรากฏว่าในเซตที่2นี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะ GS Caltech ไปได้ค่ะเป็นทาง GS นะที่ชนะ IBK ด้วยสกอร์25ต่อ22ค่ะเข้าสู่เซตที่3ค่ะอับราคอมบี้ก็ช่วยทีมได้ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการตบการหยอดต่างๆนะคะในเซตนี้เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆรวมถึงฮวังมินคยองนะคะก็ช่วยเหลือทีมแต่จะมีจังหวะที่พลาดหน่อยนะของฮวังมินคยองที่เขาตบออกค่ะแล้วก็โดน GS ไล่มาเรื่อยๆเป็น9ต่อ8นะแล้วมีบางช่วงที่จะเห็นเลยว่า GS Caltech เนี่ยรวนเหมือนกันรวนเหมือนในช่วงเซตที่1เลยค่ะทุกคนดูแปลกๆไปนะคะเพราะว่าเซตที่1สกอร์ค่อนข้างห่างมากจาก IBK พอมาเซตที่3ก็เริ่มรวนอีกแล้วคังโซฮีทำพลาด2ลูกติดนะแล้วโค้ชทาง IBK เนี่ยก็มีการปรับแผนการเล่นโดยส่งฮีจินลงมาอีกค่ะมาช่วยในด้านตรงกลางช่วยเรื่องเกมบล็อกค่ะและในที่สุดนะคะจองชเวจองมินนะคะก็ไหลหลังมาตีทำแต้ม22ต่อ14ได้หลังจากนั้นก็เป็นทาง IBK เอาชนะ GS Caltech ไปได้25ต่อ17ค่ะเข้าสู่เซตที่4นะคะความมันความดุเดือดก็เพิ่มมากขึ้น IBK Altos ต้องการปิดเซตนี้ให้ได้จะได้จบเกมส่วนซินว่า
และทาง GS Caltech นั้นยังไม่ต้องการจบง่ายๆค่ะเกมการแข่งขันในเซตที่4เป็นอะไรที่สูสีมากๆทุกคนพยายามสู้เต็มที่จะมีจังหวะที่ Abercrombie นะคะบล็อกผู้เล่นของ GS Caltech คือยูโซยองได้ค่ะนะแล้วก็ชเวจองมินตามมาบล็อกซินว่าได้อีกโอ้โหจังหวะมันค่อนข้างมาทาง IBK มากนะ Abercrombie เสิร์ฟเอชอีกค่ะแล้วก็ตบได้อีกค่ะคะแนนนำห่าง5แต้มเป็น16ต่อ11ค่ะคือ IBK 16 GS Caltech 11หลังจากนั้น Abercrombie มีตบมีหยอดสลับกันไปค่ะคือ Abercrombie เนี่ยเข้ามือมากๆเลยนะถือว่าโอ้โหเป็นช่วงที่เธอเฉิดฉายเลยทีเดียวแล้วก็ทำแต้มนำห่างไปเป็น19ต่อ13แฟน IBK Altos คิดว่าน่าจะปิดได้ในช่วงเซตที่4นี้แต่ GS Caltech ก็คือ GS Caltech ค่ะเขาไม่ได้ยอมง่ายๆแล้ววันนี้แข่งในบ้านของเขาเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะทุกคนเขาก็พยายามไล่มาเป็น20ต่อ17หลังจากนั้นโค้ช IBK ก็ขอเวลานอกค่ะมาคุยมาปรับแท็กติกต่างๆกับลูกทีมนะแล้วก็ควอนมินจีนะคะตีบอลแก้ได้สวยค่ะทำมาเป็น10 22 ต่อ 20ซินว่าตบมาอีกเป็น23ต่อ22ค่ะแล้วเสิร์ฟเอชอีกเท่ากับว่า GS Caltech มาตีเสมอได้เป็น23ต่อ23ค่ะจากที่ทาง IBK Altos นำห่างตอนนี้ก็คือทาง GS Caltech มาตีเสมอที่23ต่อ23ได้แล้วและก็น่าเสียดายมากๆนะคะลูกถัดมา Abercrombie ตีออกค่ะทำให้ GS Caltech ขึ้นนำ24ต่อ23ในที่สุดคังโซฮีตบปิดแต้มในเซตที่4ไปได้นะคะเป็น25ต่อ23ค่ะเซตที่4นี้ IBK Altos เสียไปทีเดียว5คะแนนรวดเลยนะคะในช่วงปลายเซตด้วยในช่วงระยะเวลาสำคัญด้วยนะคะตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่าฟอร์มของ IBK Altos นั้นยังไม่เสถียรเท่าที่ควรค่ะเข้าสู่เซตที่5นะคะทาง GS Caltech แน่นอนเขามีกำลังใจมากขึ้นเพราะเมื่อสักครู่เซตที่4เนี่ยเขาก็เอาชนะมา5แต้มติดกันได้เขาทำติดๆกันหลายๆแต้มได้เขามีกำลังใจในเซตที่5มากๆดูจากฟอร์มการเล่นทุกคนฮึกเหิมทุกคนมีพลังมากๆนะคะและเซตที่5ก็เป็นอะไรที่สูสีจริงๆทั้ง IBK และ GS Caltech ก็ทำคะแนนตีเสมอกันอยู่ที่4ต่อ4ไล่มาเป็น5ต่อ5นะคะแล้วหลังจากนั้นผู้บล็อกผู้เล่นของทางGS Caltech ได้ก็นำก่อนเป็น6ต่อ5 Abercrombie ค่ะมีตีเสียเองค่ะนะพลาดไปเองแล้วหลังจากนั้น GS Caltech ก็บล็อกได้อีกชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เธอจ่ายบอลดีมากๆนะชมพู่จ่ายบอลดีมากแต่ว่ามันอาจจะเกิดกับนักกีฬาที่จะต้องเป็นตัวตีเองเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยล้าหรืออะไรบางอย่างเวลาจ่ายไปให้แล้วรู้สึกติดขัดๆมันตีแล้วบอลไม่ตายอ่ะเขาดีเฟนซ์ได้บ้างแล้วก็รุกกลับมาเป็นเกมรุกบ้างหรือตีไปแล้วออกบ้างพลาดบ้างนะคะมันทำให้เสียแต้มไปได้ง่ายๆเลยอ่ะนะน่าเสียดายจริงๆค่ะแล้วในเซตที่5นี้ก็กลายเป็นว่าทาง GS Caltech สามารถเอาชนะ IBK Altos ไปได้15ต่อ10คะแนนค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะว่ามันน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าในช่วงเซตที่1กับเซตที่3เห็นเลยว่าฟอร์มการเล่นของ IBK Altos นั้นเหนือชั้นมากกว่า GS Caltech ในทุกด้านและเซตที่2กับเซตที่4ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้นะสู้ได้เพราะคะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างน่าเกลียดเลยนะคะคือคะแนนค่อนข้างสูสีกันมากๆนะเซตที่2เนี่ย GS Caltech ชนะ25 ต่อ 22เซตที่4 GS Caltech ชนะ25ต่อ23อ่ะค่ะทุกคนคือมันมีโอกาสอีกนิดเดียวถ้าคุณไม่พลาดแล้วคุณทำแต้มได้เด็ดขาดก็จะมีโอกาสชนะ GS Caltech ไปเลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรที่ในเกมการแข่งขันวันนี้ IBK Altos ต้องพ่ายให้กับ GS Caltech 2ต่อ3แต้มค่ะโอกาสมันมาใกล้มือขนาดนี้แต่ว่ายังคว้าไว้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ